ผมอยากรู้ความแตกต่าง World of Warcraft 2ภาคนี้ครับผมต้องเล่นภาคไหนนะครับแล้วต้องเติมยังไงอะครับจริงๆมันก็มีภาค Lich King อันนี้อีกอันนึงนะครับแต่ว่าผมขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับเพราะว่าผมคิดว่าคนมันน่าจะเล่นน้อยแล้วแหละวันนี้เรามีคำตอบให้ทุกคนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องภาคคลาสสิกเราก็คงไม่พ้นเรื่องของกราฟิกนะครับว่าก็จะออกวินเทจเก่าๆหน่อยนะครับสมัยเมื่อโอ้โห20ปีที่แล้วไหมเกมนี้มันเปิดมานานแล้วแต่ว่ามันเพิ่งมาเป็นแพทช์ใหม่ให้กับทุกคนได้เล่นกันนะครับแพทช์ Season of Discovery อะไรนั่นเองนะครับและก็นั่นแหละครับในสิ่งที่คลาสสิกไม่มีก็คือสกินม้าบินโอ้โหเอฟเฟกต์อลังการนะครับในภาคใหม่นั่นเองนะครับภาคใหม่อันนี้ก็จะเป็นภาค War Within แล้วนะ Expansion War Within แล้วเราขอไม่นับไอที่มันเคยออกมาเยอะมากๆระบบสกิลการเล่นเยอะมากๆเลยนะครับเยอะและดีจนผมเล่นจนท้ออ่ะครับและซึ่งการเปเงินของ2เกมนี้ก็ต่างกันนิดนึงนะครับการเปเกมแรกก็คือเวอร์ชันคลาสสิกใช่ไหมครับหรือโดยรวมทั้งหมดละกันมันจะมี3ภาคใช่ไหมครับเวอร์ชันคลาสสิก Lich King แล้วก็ War Within ผมขอเรียกอย่างนี้นะครับต่อให้มันยังไม่เข้าก็เถอะก็คือเราสามารถจ่าย540บาทแล้วเราสามารถเล่นได้ทั้ง3ภาคหลักนี้เลยแต่ว่าภาค War Within มันจะแตกต่างไปจากอีก2ภาคนิดนึงครับคือไม่สามารถเล่นทั้งหมดไปจนถึง End Game ได้เพราะว่า War Within มันต้องไปเสียเงินเพิ่มอีกประมาณขั้นต่ํา 1,600 นะครับถึง 2,000 กว่าบาท 3,000 เพื่อซื้อ Expansion War Within มาได้เล่นคอนเทนต์ End Game เพิ่มนั่นเองนะครับแล้วก็ยังต้องจ่ายรายเดือนต่อไปเดือนละ540บาทโดยประมาณนะครับหรืออาจจะถูกกว่านี้แต่จริงๆเงินดอลลาร์มัน14เหรียญจุด99ตีเป็นเงินไทยมันก็แกว่งๆอยู่ประมาณ500กว่าบาทถึง540ผมตีกลมๆเป็น540ไปละกันนะครับการตัดสินใจนะครับแต่ผมก็ยังแนะนำว่าลองซื้อมาเล่นหรือเวอร์ชันทดลองมันจะไม่ได้ลองเล่นเวอร์ชันคลาสสิกนะครับมันจะได้ลองเล่นแค่ตัวของเวอร์ชันใหม่เท่านั้นก็คือภาคหลักที่เป็น War Within เท่านั้นคือไอ้ทดลองไปมันยังไม่ทันสนุกเลยแม่งตันซะแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับเมื่อเราพูดถึงราคากันไปแล้วและกราฟิกกันไปแล้วนะครับเรามาพูดถึงระบบการเล่นกันบ้างดีกว่าระบบการเล่นจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับคลาสสิก SOD กับ War Within นะครับผมมองว่าระบบคลาสสิกก็คือระบบที่เก่าแล้วแล้วก็ปรับพัฒนาใหม่แก้ไขจุดบกพร่องนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนั้นนะครับที่พอจะแก้ได้ให้มันเล่นในยุคนี้ที่ได้ดีขึ้นแต่ว่าด้วยระบบที่มันเก่าแล้วความท้าทายความลึกและการเก็บเลเวลที่ยากกว่าและก็ลำบากลำบนกว่านะครับในการที่ว่าเลเวล40คุณถึงจะได้ขี่ม้าหรือเดินทางได้สะดวกขึ้นแม่งเดินทางโคตรลำบากเลยผมแบบเดินแบบเดี๋ยวตายเดี๋ยวสภาพตามที่เห็นเลยครับโอเคส่วนระบบการเล่นของภาคใหม่มันก็จะเอื้ออำนวยความสะดวกกว่าคือมีจุดบอกเควสเดินไปไหนยังไงทำอะไรเวลไวกว่าของได้ไวกว่าแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นก็เล่นภาคใหม่เนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากๆนะครับแต่ถ้าเอาความสนุกผมมองว่าภาคเก่ามันก็ยังสนุกนะเนี่ยครับภาคเก่าที่มันสนุกถ้าคุณไม่ใส่แอดออนเดินไปไหนทำเควสอะไรแม่งเสียเวลาชีวิตชิบหายดูดิแม่งไม่มีบอกเควสแต่ถ้าคุณใส่แอดออนนะครับสำหรับภาคเก่าคุณก็จะรู้จุดต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับว่าเควสอยู่ตรงไหนนะครับมีแบบบอกบอสแลมอนแลของไอเทมแลอะไรอย่างงี้นะครับพอคุณใส่แอดออนมันก็จะมีจุดเควสบอกอะไรอย่างงี้นะครับก็ลองดูนะครับผมยังต้องพึ่งแอดออนกับคลาสสิกเลยแต่ว่าภาคใหม่ผมยังเล่นไม่ถึงไหนอ่ะเพราะว่ามันมีการซื้อ War Within ไงผมยังไม่ได้ซื้อเพราะว่าผมจนครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเพื่อให้สปอนเซอร์เข้าผมเยอะๆนะครับไปกันต่อนะครับความแตกต่างระบบการเล่นก็จะมีประมาณนี้นะครับผมขอพูดถึงแค่ความยากง่ายละกันแล้วก็ความสนุกสนานมันก็มีของทั้งคู่ละครับมันไม่มีอะไรไม่สนุกไปกว่ากันก็อยากให้คุณทดลองเองนะครับก็เบื้องต้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับความแตกต่างของ2ภาคนี้เรื่องระบบเควสระบบการเดินเล่นมันจะต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับผมพูดโดยรวมนะครับความยากง่ายอะไรประมาณนี้นะครับระบบอาจจะไม่ได้ลงลึกแต่ว่าเดี๋ยวคลิปถัดไปหรือคลิปไหนผมก็จะมาทำให้ดูกันนะครับแล้วก็ยังไงฝากด้วยนะครับกับเกมนี้นะครับผมเป็นเกมที่ทำให้ผมกลับมาติด MMORPG และยอมเสียรายเดือนละ500กว่าบาทผมเล่นอยู่คลาสสิกอยู่นะครับเป็นหลักแล้วก็เดี๋ยวรอ War Within ก็จะเข้าผมก็อาจจะเติมซื้อ expansion เพื่อมาเล่น War Within ครับขอบคุณครับ